สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับวันนี้เราก็จะมาดูนะครับอัปเดตใหม่นะครับวันที่19นะครับซึ่งเขาเพิ่งอัปเดตไปเมื่อกี้นะครับก็ได้ของฟรีมานะครับก็มีเงินนับ 5,000 นะเขาให้อัปเดตมาเซอร์ไพรส์กิฟต์นะครับแล้วก็เขาก็จะมีล็อกอินสเปเชียลนะก็คือได้เป็นล็อกอินได้ของครับจากล็อกอินนะครับ7วันนะครับก็โหลดทั้งหมดได้อะไรไม่รู้อันวันแรกนะครับก็ผมก็ยังไม่รู้นะครับตอนนี้ก็ครั้งแรกที่เข้านะครับก็เราก็จะมีเงินนะครับทั้งหมด 1,000 2,000 3,000 นะครับในวันต่อไปแล้วก็อีก3วันสุดท้ายนะครับก็จะได้ก็จะได้ก็จะได้เพชรนะครับรวมทั้งหมด35เพชรนะครับก็มาดูกันนะครับก็แปลว่าวันนึงถ้าเฉลี่ยก็ได้ประมาณ5เพชรนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับโอเคนะครับไม่เป็นไรครับเราก็มาดูกันนะว่ามีอะไรใหม่นะครับในนี้นะครับแล้วเขาก็บอกนะครับว่ามีภายใน3วันนี้นะครับวันที่19 20 21นะครับก็จะมีโอกาสเปิดนะครับเปิดกาชาครับมีโอกาส2เท่านะครับเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งผมก็พอดีนะครับที่ผมได้108นะครับผมก็จะมาเปิดครับตอนนี้นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเปิดที่หลังดีกว่านะครับลองไปลองอย่างอื่นก่อนนะครับเห็นครับก็ได้ Thunder Brown ครับใครเลี้ยงยังไม่ได้ Thunder Brown ก็แปลว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานอาจจะไม่ทันบ่าย3นะของเมืองไทยนะครับเขาก็จะตัดที่บ่าย3เมืองไทยนะถ้าใครยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้นะครับแล้ววันที่25นะครับก็มีโคนี่นะครับโคนี่กับพึ่งนะครับที่จะได้นะครับถ้าคุณผ่านเลเวล50ถ้าคุณผ่านด่าน50คุณก็จะได้พึ่งมาตัวนึงครับแล้วก็ได้โคนี่นักเวทนะครับมาถ้าคุณผ่านด่าน100นะครับแต่คนเก่าน่าจะได้เหมือนกันนะครับคนเก่าน่าจะได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับอย่างแรกเลยครับเราก็มีไอ้ ESP กระป๋องนะครับได้มายังไงนะครับ3ชั่วโมงครับเพิ่ม 50% นะครับสำหรับอัพเลเวลของตัวเราครับแล้วก็ของเรนเจอร์ด้วยครับ 30% 3ชั่วโมงนะครับก็500นะครับก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้นะครับดีกว่าซื้อไอ้ขนนกนะครับผมว่านะครับถ้าดูแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วก็มี My Team มีอะไรใหม่มาทำไมมันมีนิวด้วยผมเพิ่งโหลดเกมมาใหม่นะครับก็เลยมีนิวนะครับไม่มีอะไรมากเขาก็ขายก่อนขายเผื่อไว้ที่ครับเตรียมเปิดกัชชานะครับไม่รู้ว่าพอหรือเปล่านะครับเห็นครับก็มีอย่างอื่นใหม่ไหมก็ลองมาดูกันนะครับก็แน่นอนครับเห็นแล้วครับทีมแบทเทิลนะครับแต่ว่าอันกัชชาอีเวนต์นะครับมาดูนะครับ2เท่านะครับวันนี้3วันนะครับ19 20 21นะครับโอเคครับแล้วก็มีTreasure นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งโหลดเกมมาใหม่ครับมันเลยเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนะครับก็สำหรับคอลเลกชันนะครับก็มีเพิ่มหรือเปล่าคิดว่าน่าจะมีเพิ่ม1อันนะเพราะแต่ก่อนเท่าที่จำได้มันมี15นะครับตอนนี้มี16แล้วน่าจะใช่นะครับโอเคนะครับสำหรับอัปเกรดนะครับอัปเกรดก็เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนนะครับจากไอเทมที่ตรงนี้นะครับโอ้เปลี่ยนด้านนะครับแล้วก็เลเวลเต็ม99แล้วนะครับตอนนี้นะครับจาก80นะครับก็ตอนนี้เป็น99แล้วนะครับคนก็เก็บเลเวลกันนะครับสนุกสนานนะครับตอนนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากนี้ก็มาลุยกันเลยนะครับมีอะไรใหม่นะครับแบทเทิลนะครับโอเคนะครับ PVP นะครับก็ผมก็ไม่ได้เป็นทีมนี้ก็ไม่ได้เพทีมที่เทพที่สุดนะครับก็ลองกดกันดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นมาหรือยังมาแล้วนะครับโอ้โหครับชื่อภาษาจีนมาก่อนเพื่อนเลยนะครับถ้าใครแรงที่1ถึง3นะครับก็จะได้เพชร 1,000 นะครับแต่ไม่รู้ได้วันไหนอ๋อนี่ครับเขาจะมีเวลาอยู่ข้างล่างครับบอกว่าเหลือเวลาเท่าไหร่นะครับในการสู้นะครับเนี่ยครับก็จะมีสู้กันทุกคนนะครับแล้วก็สู้กับเพื่อนด้วยครับสู้กับเพื่อนก็มีนะครับสู้กับเพื่อนปุ๊บก็จะได้พอยต์นะครับก็คือพอเราชนะปุ๊บเราก็จะได้พอยต์นะครับเนี่ยเขาบอกว่าแรงกิ้งนะครับรีเซ็ตทุกๆวันจันทร์6โมงเช้า GMT 9ก็คือ T4 บ้านเรานะครับวันจันทร์ T4 นะครับแล้วก็แรงกิ้งเทปอัพ to 5 minute max to update เขาบอกว่าแรงกิ้งอาจจะต้องรอเวลาประมาณ5นาทีครับถึงจะอัปเดตนะครับนี่นะครับเขาก็จะมีนะครับตั้งแต่วันที่อ๋อตัวฟุตบอลนะครับตัว
ตัวบอลโลกนะครับมีบอลโลกนะครับก็มีตั้งแต่วันที่1ถึง30มิถุนาเท่านั้นนะครับถ้าไม่ได้คือไม่ได้แล้วนะครับส่วนตัวอื่นยังมีอยู่นะครับครับแล้วก็ตอนนี้ตั้งแต่ที่19ครับถึงที่21นะครับก็5ดาวนะครับชานส์ก็เพิ่มเป็น2เท่านะครับมาดูนะครับโอเคนะครับนี่นะครับคืออะไรนะครับอันนี้คือด่านที่120ครับซึ่งผมผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้ก็รอดูว่าจะวาร์ปมิติไปยังไงนะครับendless mode อยู่ไหนโหมดไม่มีวันจบนะครับหาอันนั้นอยู่นะครับcoming soon นะครับนี่นะครับ endless mode นะครับ endless mode ก็คือเรากดตรงนี้นะครับตรงสีส้มๆนะครับแล้วเราก็จะไป endless mode คือโหมดที่ไม่มีวันจบนะครับเราก็เล่นได้นะครับลองดูเลยนะครับอ๋อนี่นะครับนี่ก็คือ tower and ranger will be invisible for a set of period of time นะครับก็แปลว่าทั้งฐานเรานะครับทั้งตัวลูกน้องเรานะครับจะอมตะนะครับที่จะเล่นที่จะอมตะนะครับแทนที่จะเป็นซ่อมฐานนะครับก็ไปลุยกันเลยนะครับก็ขอคุณนัตโต้นะครับนัตโต้5872เข้ามาช่วยครับ endless mode นะครับโอเคนะครับเอเลสหมดก็ตอนแรกก็ไม่น่าจะยากนะครับนี่นะครับก็มาเปรียบเลยนะครับเวฟ1นะครับเวฟ1นะครับตรงนี้แต่ผมว่าผมจะทำเป็นรีวิวแยกดีกว่านะครับเพราะว่าใช้เวลานานนะครับก็เนี่ยครับให้ดูก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ทีมแบทเทิลโหมดนะครับก็มีแค่นี้แหละครับก็มีทีมแบทเทิลครับก็จะมีสู้ใน global นะครับก็คือทั้งโลกนะครับก็คือ international ครับทุกๆคนนะครับแล้วนี้ก็เฉพาะเพื่อนนะครับก็ปกตินะครับต้องกดแบทเทิลนะครับแล้วมันก็จะไปนะครับนี่นะครับลองกดดูนะครับขอเป็น friends ก่อนแล้วครับแบทเทิลนะครับปกตินะครับอันนี้เราเลือกเพื่อนปกตินะครับแล้วมันก็จะไปอัตโนมัตินะครับนี่นะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนบังคับหรือเปล่านะครับแต่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่น่าจะบังคับนะครับก็น่าจะเป็นคนอื่นบังคับมากกว่านะครับโอ้เจอดัมปิ้งเข้าไปผมก็หนาวนะครับก็อาจจะแพ้นะครับรอบนี้สู้ไม่ได้นะครับไม่รู้เจอใครนะครับเขาเลือกอัตโนมัติให้นะครับก็ตอนแรกก็จะมีคะแนน 1,000 ใช่ไหมครับก็ทุกคนก็จะมี 1,000 ใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอสู้ไปแล้วแพ้ก็ลดภาชนะเขาเพิ่มนะครับก็มาดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าเขาเล่นให้อัตโนมัติแน่นะครับก็พลังก็6ล้านนะครับแต่ก่อนโดนตีแล้วโอ้ยก็ไม่ใช้ของนะครับเพราะว่าเปลืองนะครับเก็บไว้ใช้นะครับก็เรียบร้อยแล้วก็แพ้นะครับแพ้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ลองดูกันครับอ้าวมีปัญหาอีกแล้วก็ยาวนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ทั้งชอบทั้งใช่ก็ติดตามช่องผมได้ครับ I see you again in the next video นะครับบ๊ายบาย